ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกม Rising World นะฮะพาร์ทที่8ฮะเอ้ย อะไรกันครับวิญญาณหลอนเลยเมื่อกี้ชิบหายแล้วเปิดเกมเข้ามาปุ๊บเจอเลยครับเฮ้ยรู้เป็นวิญญาณหมีครับวิญญาณหมีแบบกูจะร้างแค้นเองประมาณว่าเข้ามาหลอกหลอนครับเราไปฆ่ามันแล้วเขาเอาหนังมันมาทำเป็นพื้นรองเท้าเนี่ยมันหยามมันเกินไปครับมันเลยตามมาหลอกหลอนโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะมีเพื่อนครับนี่เขากวางครับเขากวางกวางมูสอยู่ไหนละกวางมูสของตกแต่งอยู่ไหนละนี่แบสกินนี่คราฟเลยคราฟไม่ได้ของเต็มเอ้ยคราฟได้อ๋อคราฟได้อีกชิ้นนึงด้วยเย้ ได้2ชิ้นครับเขากวางเอาไปติดไหนดีติดในบ้านนี่แหละจะติดนอกบ้านเหรอต้องติดในที่ที่มันอยู่ข้างในครับนี่ตรงนี้ไหมเราจะมีหัวสัตว์อย่างอื่นด้วยครับเอ้ยก็แค่เขานี่ว่ายังไม่ได้หัวมันเลยติดข้างบนหน่อยด้วยติดห้องนี้แล้วมันร้อนๆไงไม่รู้เอ้ยตรงนี้เทพเว้ยตรงนี้ใช้ได้เทพไปเลยจัดไปครับเหลือแต่หัวมันครับต้องล่าหัวมันด้วยแล้วก็ตรงนี้คงไม่เหมาะต้องติดอีกห้องนึงครับตรงนี้แหละใช้ได้แจมแมวโอเคแล้วก็ต้องไปดูหัวกวางมูสสิต้องใช้อะไรครับบ้างมาแบลไหนว่าหัวกวางนี่ครับต้องใช้หนัง2ครับโอ้ซิงเลยดันเอาไปครับเป็นอันเนี้ยเขาธรรมดาซะก่อนนะครับโอ้เสียจุยไม่น่ารีบเลยครับทีแล้วก็กระถางต้นไม้เอ้ยยังคราฟได้อยู่นี่ว่าโอเคเฮ้ยพัมคินเรามีอยู่ไปดูก่อนครับเอามาคราฟด้วยเฮ้ยอันนี้ยังเสร็จยังวะเนี่ยน่าจะยังไม่เสร็จครับท่าทางแล้วมันยังไม่สุกดีเอาเฮ้ยดื่มน้ำด้วยลืมมองหลอดน้ำกึ๊กโอเคก็เติมใต้น้ำครับไม่ใช่ดริงค์เติมโอเคแล้วก็เก็บแล้วก็เดี๋ยวแร่ไปหลอมด้วยครับนี่เออใช่ลืมเอาไปใส่เตายังว่างอยู่อีกเตานี่ว่าลืมไปเบยนี่อีกเตานึงยังหลอมยังไม่เสร็จนะครับขนมปังเยอะเกินอันนี้ขนมปังไส้ชาเขียวครับเป็นไงครับน่ากินเปล่าเสียงอะไรครับเมื่อกี้เสียงอะไรครับเสียงคล้ายๆนกครับนกอีแรงอ่ะกวักกวักหรือว่าเสียงไก่โอเคกับทองอีก11พอดีเป๊ะเลยก้อนหนึ่งแล้วก็แร่ทั้งเยอะเกินเนี่ยมันร้องอีกแล้วอ่ะใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆโอเคแล้วก็เอาถ่านหินมาใส่ไป2ก้อนครับในการหลอมเตาใหญ่เนี่ยต้องใส่ไป2ก้อนครับ1 2ใช้ไฟ80นะครับการหลอมครั้งเนี่ยของเตาใหญ่นะต้องใช้ไฟ80โอเคอันนี้เสร็จแล้วหยุดเก็บโอ้กลิ่นหอมเหลือเกินน่ะหอมฟุ้งเก็บจะหมดแล้วสีเหลืองอันนี้ไส้แยมครับผมนะครับแยมสับปะรดโอเคแล้วก็เอาทองไปเก็บตรงนี้กระโดดปีนได้เปล่าเนี่ยปีนไม่ได้วิตรงนี้ลืมวางไว้บล็อกหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยวางครับเอาทองไปใส่ก่อนนี่ดูแลซะก่อนนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงขี้เกียจขุดอีกนะครับเพราะมันเยอะเกินแล้วเฮ้ยเบคอนลืมเอาไปย่างไปล่ามานี่หว่าลืมเอามาย่างเลยเนี่ยครับมาดูการย่างกันครับว่ามันจะน่ากินขนาดไหนเอ้านึกว่านกไหนพาไปซะละเนี่ยครับย่างว้าวเบคอนน่ากินมันใช้ได้แค่3ชิ้นเอ้ย4นี่ยังใส่ได้ตรงนี้ก็วางได้ครับนี่เนี่ยอัดเข้าไปหมดโอเคแล้วก็อะไรอีก
เฮ้ยแร่คอปเปอร์ลืมเอาไปเก็บไฟฉายนี่อะไรเนี่ยไอรอนไอรอนก็เหมือนกันตอนนี้แร่เยอะนะครับผมขี้เกียจหลอม เดี๋ยวค่อยหลอมนอกรอบนะครับเอาไปเก็บก่อนมันเยอะเกินขี้เกียจหลอมหวานโอเคถังเอาไปเก็บเถอะแล้วก็แร่ยังมีแร่แพลนอีกลืมเอาไปเก็บด้วยเก็บนี่แร่แพลนนี่ด้วยอันนี้คือพาไปลกมากเลยนะครับลืมเอาไปเก็บอ่ะโอเคส่วนพวกนี้ก็ไปเก็บอีกกล่องนึงตอนนี้เรามีหนังกวางมูสอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปล่ากวางเพิ่มนะครับไปล่ากวางจะเอาผมจะเอาหัวมันมาให้ได้ครับเอาหัวมันมาเอ้ยเสร็จแล้วนี่น่ากินเดี๋ยวก่อนไปต้องย่างเอาให้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวมันไหม้พอไหม้แล้วก็กินเนี่ยเลือดลดด้วยนะครับโคตรสวยอันนี้หนังกวางไปเก็บเอ้ยแร่คอปเปอร์หูมองไม่เห็นชิ้นมันเล็กเกินเดินจนเหนื่อยเลยเนี่ยมาแบ้เขากวางตอนแรกผมนึกว่ามันคาบปุ๊บแล้วมันจะได้หัวมาเลยไม่ใช่ครับมันต้องคาบหัวแยกอีกทีด้วยหัวครบเพลิงอะไรก็เก็บเอาไว้เขียวเก็บขวานไฟกระติกน้ำแล้วก็ไฟฉายแล้วก็พาอาหารไปด้วยนะครับอาหารลืมไปไม่ได้เลยย่างเสร็จยังเนี่ยยังไม่เสร็จทำไมมันนานจังวะย่างเบคอนแค่เนี้ยพัมกินส์เอามาคราฟด้วยสัก2หัวอาหารเอาเนื้อไปก็พอนะกินแค่3ชิ้นก็อิ่มไปนานพัมกินส์เอาไปคราฟนะครับไม่รู้ว่ามันมีไฟหรือเปล่านะถ้าเกิดมันมีไฟติดเนี่ยโอเคถือว่าแจ่มแมวครับนี่ใบกัญชาได้มาโคตรเยอะเลยเพราะว่าเราไปปลูกไว้ซะเยอะเลยเนี่ยแล้วก็พอตอนตัดมาเนี่ยก็ได้เยอะแต่ว่าขี้เกียจคราฟก่อนนะครับตรงนั้นเก็บเอาไว้ก่อนนี่พัมกินส์2อันโอเคแล้วไปติดไหนดีวะเนี่ยติดแคมป์ดีกว่ามั้ยติดที่แคมป์ครับดูดีขึ้นแน่นอนตั้งตรงไหนอ่ะเนี่ยตั้งบนโต๊ะไม่ได้อะไรอยู่วะเฮ้ยสุกแล้วหยุดก่อนเดี๋ยวไม่อันนี้ก็สุกแล้วโอ้ยเห็นแล้วหิวโอ้ยกินก่อนเพิ่มเลือดสักชิ้นงมเบคอนโอเค2ชิ้นเลยไปเก็บแล้วก็พัมกินส์นั่งไหนดีครับเนี่ยยังไม่ถึงวันฮาโลวีนก็จริงแต่ว่าเราก็ติดไว้เลยครับเดี๋ยวมันจะลกช่องปัญหาคือตั้งไหนดีวะเนี่ยนั่งในบ้านละกันตั้งในบ้านบนโต๊ะบนโต๊ะนี่สวยไปเลยแจ๊ะแง่แล้วก็อีกอันนึงนั่งตรงนี้เลยครับคลาสสิกไปอีกแบบตื่นมานี่ร้อนเลยครับมันจะมีไฟด้วยนะครับข้างในหัวฟักทองเนี่ยโอเคไปล่ากวางมูสก่อนดีกว่าส่วนข้างล่างนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับพื้นก็เช่นกันเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้ตกแต่งบ้านก่อนเวลากวางมูสกันอยู่เนยเข้ามาในป่าลึกแล้วเนี่ยกวางไอ้มูสอยู่ไหนมูสเจอถ้ำอีกแล้วครับคือไม่ลงแล้วนะครับไม่ลงแล้วขี้เกียจแล้วครับถ้าเกิดลงอีกเจออีกนี่ยาวครับยาวแล้วเราแบบนะเบื่อแล้วครับเบื่อขนมปังแล้วขนมปังเยอะแล้วครับที่บ้านเนี่ยมีหลากหลายไส้เลยครับไส้ถั่วดำไส้ถั่วเหลืองไส้อะไรอีกครับไส้นมอ่านมูสช็อกหัวแตกอุ้ยเอ้ยคราวนี้มันขวิดเว้ยแล้วทำไมครั้งก่อนมันไม่ขวิดครั้งนี้มาขวิดเลยสงสัยครั้งก่อนนี่มันยังชะงักอยู่ครับโอเคเลือดลดนิดนึงลืมพาเบนเดจมาเลยครับที่หิวเลือด
ชั่วคราวอ่ะดูลืมพามาเบยไม่เป็นไรครับหิมะตกอีกแล้วทำไมมันตกบ่อยได้ยินเสียงอะไรครับเอ้ยอะไรอ่ะดำๆเพนกวินกับกวางมูสเอ้ยอุ้ยอุ้ยดูมันควิดเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยนี่แน่นี่แน่โอ้ยเสียงมันควิดจริงๆเลยเลือดลดตั้งเยอะควิดสักประมาณสัก 4-5 ครั้งตายครับเราเนี่ยดีเพนกวินฆ่ามันแล้วมันจะไม่ได้อะไรนะครับขอสักตัวนะสักตัวขอโทษนะนายเอื้อเราจะซ่อนศพนายเองอยากรู้ว่ามันมีอะไรครับมันไม่ได้อะไรครับเอ้อลาก่อยการเสียสละของนายคือการศึกษาอีก2ตัวมามาเสียถูกขวิดจริงๆเลยครับฟันตูดเอื้ออุ้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยโอ้ยขวิดทีเลือดวบห้าบอ่ะตัวเดียวอีกตัวเดียวเออผมอยากไปล่าเสือด้วยนะครับลองดูว่าเสือมันจะได้เนื้ออะไรมาหรือเปล่าอาจจะได้หนังมันมาก็เป็นได้อ่ะฮะอีกตัวหนึ่งมิชชั่นคอมพลีทแล้วตัวราคาตัวนี้ได้ฟันตูดเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วกวางมูสเดียวเฮ้ยนี่แน่อีโอ้โหฟันยากนะครบแล้วครับไม่หาเรื่องแล้วเกือบเลี่ยงฟันยากเหลือเกินต้องฟันหัวสองทีตายนะครับโอเคในระหว่างนี้เนี่ยผมก็เดินหาสถานที่อื่นบ้างด้วยก็ดีนะตรงนี้มีถ้ำเปล่าอ่ะมีโอ้ถ้ำนี้เหมือนมีแววเหมือนมีแววแววว่าจะเจออะไรดีๆ ขอสักหน่อยนะพอดีผมขี้สงสัยครับเห็นแล้วมันแบบอดใจไม่ไหวครับอดใจไหมไว้เมื่อได้เดี๋ยวพูดทางลงก่อนอึดจ่ะอึดจ่ะลงดีๆนะเดี๋ยวมีเดี้ยงจุ๊บดูดีครับทางลงมันน่าพิสมัยแค่ไหนโอเคแต่ตอนนี้ซวยอย่างหนึ่งอาหารหมดแล้วครับไม่เป็นไรดื่มน้ำแก้กระหายไปได้เดี๋ยวใจเย็นๆสโลไลท์หน่อยสโลไลท์หน่อยเย้ยโอเครู้สึกว่าแสงมันจะยังส่องมาถึงแฮะมันต้องลงไปลึกมากๆครับเนี่ยแสงมันยังส่องมาถึงแฮะต้องลงไปอีกครับอุ้ยตรงนี้เป็นถ้ำสวยเว้ยเหมาะกับการสร้างบ้านแต่ว่าไม่ครับไม่โอ้อะไรวะหลอกลวงไม่มีอะไรเลยครับมีนี่ข้างล่างจะอุ้ยแต่ว่าทำไมถ้ำในโซนหิมะแล้วมันรู้สึกสว่างจังวะลงมาลึกแค่ไหนก็สว่างครับ เลือดเหลือแค่นี้แล้วนะขอร้องอย่าทำให้ฉันตายเลยอ้าวเดินลงแล้วก็ขึ้นเดินอ้อมมาอีกตึ๊บตึ๊บดูแล้วท่าทางสีวิไลมากครับสีวิไลจะบรรลัยแทนมีแยกซ้ายขวาซ้ายตันแน่นอนขวาไม่แน่ใจครับขวานี่อาจจะถ้ามีทางไปต่ออีกโอเคไปเจอกระโดดไปหน่อยนั่นแหละวิ่งไปเราเข้าเราใกล้จะค้นพบแล้วค้นพบความว่างเปล่ามันจะแยกไปไหนวะเนี่ยเราสายตรงอยู่แล้วครับสายตรงโอ้โหมีลงอีกมันต้องลงอยู่แล้วครับยิ่งลงนี่จะยิ่งดีครับยิ่งลงก็ยิ่งมีถ้ำแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเจอดันเจียนแต่ว่าถ้าเกิดเจอดันเจียนตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเช่นโดนน้ำจิ้มไปทีนี่อาจจะเดี้ยงเลยก็ได้ก็แล้วแต่เวรกรรมครับนะครับมาเลยเหลือแค่นี้แหละเฮ้ยเจอทองครั้งแรกเลยผมที่ว่าเจอแร่ทองเนี่ยมันอยู่ลึกขนาดนี้เลยเนี่ยมันต้องปรับไฟครับไม่งั้นมันขุดไม่ได้มืดด้วย
ครั้งแรกที่เจอแร่ทองเลยครับเจอแบบเป็นก้อนอย่างนี้นะต้องขุดครับแร่ทองถึงที่บ้านจะมีเยอะแล้วก็ฮะหมดแล้วฮะมี2ก้อน3อะไรวะมันช่างน้อยนิดเหลือเกินหาโคตรยากครับในถ้ำนะหาโคตรยากแต่ว่าถ้าเกิดในดันเจี้ยนนี่หาโคตรง่ายโคตรละง่ายทางตันครับโอเคทางอื่นมันต้องมีสักทางสิที่เป็นทางแห่งอินดิน่าโจนส์ทางแห่งการผจญภัยครับล่าขุมทรัพย์สุดขอบโอ้ทองอีกแล้วทองครับไส้เนยถั่วโอ้จะขุดยังไงล่ะเนี่ยโอ้ปักก่อนโอเคแล้วก็ขุดอุ้ยต้องขุดตรงนี้ก่อนครับทำทางขึ้นก่อนนี่ได้ทองมา2ไอ้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะตรงนี้ทองเยอะจะยังไงก็ต้องเอาครับถึงที่บ้านมีเหลือเฟือก็โอเคหมดยังหมดแล้วซึ่งการใช้ไฟอย่างนี้นะครับส่องเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับแทบจะกลมกลืนกับหินเลยต้องใช้ไฟฉายส่องครับมันสีธรรมชาติสุดแล้วหืม คุณผู้ชมเห็นมันผมไหมครับมันคือเส้นทางสู่ความสีวิไลและความบรรลัยครับกับเลือดแค่นี้บรรลัยแน่ๆทำไมต้องมาเจอเหมืองตอนเลือดเหลือแค่นี้เนี่ยไอผมก็ลืมพาเบนเดทมาด้วยครับที่ยูเลือดอ่ะเพิ่มเลือดมันจะซวยอะไรปานนี้ต้องทำทางขึ้นด้วยเย้ พูดอีกเราเข้าเราจะค้นพบแล้วค้นพบความตายอยู่ข้างหน้าโอ้ยเผลอตกเขามาอีกแล้วครับแม่งเอ้ยดูเลือดซะก่อนอย่าตกอีกนะอีกทีนี่ตายแน่ๆครับอย่าพึ่งตายเลยอย่างนั้นก็ขอเจอความสีวิไลก่อนแล้วค่อยตายอ่ะไม่ไหวแล้วซาร่าดูเลือดซะก่อนสิซาร่าจอแดงนะแดง โอ้ยอินดิน่าโจนกำลังจะเดี้ยงเลยครับเย้ เห็นเสาแล้วข้าเห็นเสาแล้วอีกนิดถึงแล้วมันมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยจิ้มทีเดียวนี่เดี้ยงฮึบไม่โว้ยอย่างน้อยต้องลองครับให้ถึงที่สุดขากลับอีกลำบากอีกขุดครับขุดถ้าเกิดเจอทางแบบนี้ผมจะขุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอแบบอย่างนี้เนี่ยเราต้องไม่โกงครับแต่แบบนั้นเนี่ยทางกระโดดมันแคบเกินไปนะครับมันกระโดดไม่ค่อยได้อ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยงาตรงนี้ต้องขึ้นระวังด้วยครับเคยเกือบล่วงลงมาตายแล้วต้องเดินใจเย็นๆเฮ้ยมันจะมีทางอย่างนี้เยอะไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมมีความพลิ้วนี่โอ้เจอทางลับแล้วโอ้ซาร่าโอ้คงไม่มีกับดักจึ๊กเดียวรู้เรื่องไม่มีแร่ทองเลยเว้ยมีแต่แร่เขียวโอเคครับเหมือนที่นี่จะเป็นเหมือนกับเป็นดันเจี้ยนเล็กๆนะครับมันไม่ใหญ่มากเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีทางแยกแค่2ทางเองนะครับทางขึ้นบันไดเนี่ยแค่2ทางเองมันคงจะไม่ใหญ่มากเพราะงั้นก็สบายใจได้ครับที่ไม่ต้องไปหาไกลๆนะครับถ้าเกิดหาเยอะนี่เรามีสิทธิ์ตายนะตายแน่ๆแล้วก็ทางไหนวะอีกทางหนึ่งอันนี้ทางขากลับเนี่ยอีกทางหนึ่งทางขึ้นบันไดรู้สึกนะเนี่ยมันมีทางไม่เยอะสบายใจไปอย่างหนึ่งหวังว่านะคงไม่เยอะโอ้ย เห็นห้องเริ่มมีความหวังลิบหลีว่ามันจะเยอะแล้วว่าจะเจอทางแยกเยอะแล้ว
ผมเสียวเจอกับดักในห้องนี้ครับกับดักที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะเสียวมากครับกลัวฉันกลัวเหลือเกินโอ้โห what the fuck ห้องนี้ไม่เคยเจอครับไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วหุ่นขยับได้นะผมนี่ disconnect เกมออกเลยครับผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆในห้องนี้เช่นอาจจะเป็นกลไกอะไรบางอย่างไม่มีครับไม่มีโอเคเมื่อกี้เจออีกทางหนึ่งนี่ครับโอ้กล่องทำไมมันเห็นง่ายอย่างนี้ทางลับเอากล่องที่เห็นก่อนครับโอ้มีสองกล่องกล่องแรกเลยเนี่ยที่เจอสองกล่องอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่ไม่เจอแร่ทองเลยเว้ยเจอแต่อลูมิเนียมไม่เจอทองเลยครับจริงๆนะเนี่ยลูกปั้นคงไม่ได้ไล่หลังมาใช่ไหมเดี๋ยวมันเดินมานี่ ความร้อนสุดๆโอเคทุบโอเคครับแล้วก็นี่แร่ทอง12ก้อนโอเคกลับบ้านครับกลับไปฮิวเลือดก่อนเราจะต้องไม่ตายอย่างนี้ยังไงก็ได้แต่ไม่ตายอย่างนี้ขาลงนี่ลงดีๆด้วยนะตุบเดี๋ยวเป็นเรื่องโอเคครับตรงนี้ก็ยังสบายอยู่ไม่ยากเย็นอะไรเลยแต่ที่ยากกว่าก็คือเอ้ยมาผิดทางป่ะเนี่ยเออถูกแล้วถูกแล้วจำได้ว่าต้องขึ้นแล้วก็ลงอีกทางหนึ่งแล้วก็จะเป็นทางออกใช้เป้านี่ปึ๊บปึ๊บเจ้ยปึ๊บปึ๊บทางออกอ้าวเอาบันไดแล้วเย้ อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่อ้อมค้อมแล้วฟึบฟับฟึบฟับด้วยความรวดเร็วยิ่งอยู่นานยิ่งเสี่ยงตายฟึบฟับนี่เฮ้ยปึ๊บปึ๊บทางออกทางไหนวะน่าจะทางนี้แหละทางนี้แหละนะคิดว่าแม่งเริ่มงงครับงงแล้วงงเลยครับงงเป็นไก่ตาแตกแล้วครับไม่ใช่ครับทางเมื่อกี้ถูกแล้วเนี่ยเย้เฮ้ยโอเคครับขึ้นข้างบนดีกว่าครับขึ้นเนี้ยทางลัดทางลัดโอเคปักไฟก่อนแล้วก็ลงโอเคขอตัดคลิปเลยละกันนะครับคงจะนานเย้ โอ้มาสักค่ำเลยกดโอดูสิเวลาจะตีหนึ่งแล้วทางกลับบ้านอยู่ไหนฝั่งโน้นครับโอเคตัดคลิปไหนลองใช้เป็นเดทก่อนเลยครับว่าเพิ่มเยอะว่าเพิ่มเลือดเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้เลยนะครับเป็นเดทเนี่ยอาจจะเพิ่มเลือดเต็มเลยหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใช้สิใช้ไม่ได้ครับมันบอกเลือดเองยังไม่ได้ไหลอ๋อมันใช้เฉพาะต่อเลือดไหลครับมันมีเลือดไหลด้วยเนี่ยเกมนี้เพิ่งรู้เอ้ยได้ก้อนหิมะมาด้วยเอาไปทำอะไรวะเนี่ยเนี่ยก้อนหิมะมาด้วยครับไม่รู้เอาเถอะตั้งได้ไม่ตั้งโอเคเก็บแล้วก็หิวกินเนื้อนั่นเลยชิ้นใหญ่ครับเพิ่มเลือดเต็มแน่นอนอาจจะนะแต่ว่าเพิ่มเลือดเยอะครับนี่ชิ้นใหญ่งับโอเคผมสำหรับเกม Rising World นะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ด้วยกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ